แฮกวง Clash Unfollow IG Bank เรียบร้อยนะครับหลังแบงค์จะไปทำงานเดี่ยววงแตกอีกรอบวง Clash แตกอีกรอบนะครับแฮกเผยงานวันที่31ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายเพราะแบงค์จะไปทำงานเดี่ยวนะครับปิดตำนานวง Clash ถาวรล่าสุดนะครับทางด้านแฮกก็ได้ Unfollow IG ของพี่แบงค์ไปแล้วนะครับเมื่อวันที่3มกราคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายไม่น้อยนะฮะเมื่อวง Clash วงร็อกระดับตำนานของไทยนะฮะหลังจากที่เคยแยกย้ายกันไปเมื่อปี2553จนล่าสุดนะครับปี2563ทั้งวงก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและร่วมกันออกอัลบั้มนะครับแต่ระยะเวลาเพียงแค่3ปีที่วงได้กลับมาร่วมกันทำงานอีกครั้งก็มีอันต้องแยกย้ายวงกันอีกแล้วนะครับโดยที่พี่แฮกนะฮะมือกีตาร์ของวง Clash นะครับก็ได้เผยภาพงานคอนเสิร์ตที่บางแสนส่งท้ายปีเก่านะครับเป็นงานคอนเสิร์ตสุดท้ายของปี2515แล้วก็ยืนยันว่านี่อาจจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของวง Clash นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทีมงานและผู้ว่าจ้างทุกคนตลอด3ปีที่ผ่านมาโดยพี่แฮกนะครับก็ได้โพสต์ว่าวันสุดท้ายของปีและเป็นวันสุดท้ายของผมกับวงที่ผมรักมากที่สุดขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่คอยสนับสนุนขอบคุณทีมงานทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการโชว์ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาขอบคุณผู้ว่าจ้างทุกท่านแฮปปี้นิวเยียร์2023นะครับและพี่แฮกนะฮะก็ได้ขยายความอีกว่าเหตุที่ทางวง Clash ได้ยุบวงอีกครั้งนะครับเนื่องจากทางพี่แบงค์ต้องการไปทำอัลบั้มเดี่ยวและเรามองว่าไม่อยากรอการกลับมาอีกแล้วและขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้สมาชิกอีก4คนที่เหลือพี่พลพี่สุพี่ยักษ์พี่แฮกนะฮะและตนก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ตามกันด้วยนะครับส่วนทางด้านแฟนเพลงหลายคนนะฮะก็รู้สึกเสียดายนะครับที่วง Clash ได้ยุบวงกันอีกครั้งซึ่งหลายคนนะฮะก็ยังบอกว่าวง Clash ไม่ได้ไปไหนนะฮะเพราะอยู่ในใจของแฟนเพลงเสมอแล้วก็จะอยู่ในใจของแอดด้วยนะครับตลอดไปเพราะแอดโตมากับวงนี้นะครับวงนี้คือวงที่เป็นฮีโร่ของแอดเรียกได้ว่าเป็นวงไอดอลของแอดเลยก็ว่าได้นะครับถามว่าเสียดายไหมก็บอกได้คำเดียวนะครับว่าเสียดายแต่แอดก็เคารพในการตัดสินใจของสมาชิกในวงทุกคนยังไงแอดก็รักวงแคลชเสมอนะและก็จะคอยสนับสนุนคอยติดตามผลงานของทุกคนตลอดไปด้วยเช่นกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ